สวัสดีมากครับกับสวัสดี FC ทุกๆคนเช่นเคยกันด้วยละกันนะครับผมก็ในคลิปนี้นะครับเราจะมาสอนในส่วนของการใช้สกิลนะครับผมซัมโบโร่นะครับหรือว่าราโบน่าซัมโบโร่นั่นเองนะครับผมก็2สกิลมานะครับในคลิปนี้นะครับจะเป็นยังไงนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมโดยนักเตะที่คุณจะเอาไปใช้เนี่ยต้องมีสกิลนี้นะครับอันนี้ยกตัวอย่างเป็นอันซูฟาตินะครับที่มีสกิลนี้นั่นเองนะครับแล้วก็เลื่อนมาที่ตรงนี้นะผมถ้าเราต้องการใช้สกิลนี้นะผมก็คือสกิลนี้ครับนี่นะครับนี่ซัมโบโร่นะครับผมยกข้ามหัวแบบเท่ๆครับแล้วก็ราโบน่านั่นเองนะครับแต่ว่าฟาติเนี่ยไม่มีราโบน่านะครับผมตรงนี้ในส่วนของใครที่มีซัมโบโร่เนี่ยก็เพื่อนๆไปดูรายชื่อได้นะผมที่ใต้คลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะใส่ลิงก์ไว้ให้นะครับก็กดเข้าไปดูได้นะครับโอเคยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทั้งช่องแอดเปรมในผมก็คือเปรมีเพจนะครับผมแล้วก็กด Subscribe ช่องคิมมิชแนลไว้ด้วยละกันนะครับผมจะเป็นยังไงนั้นเราไปดูกันในคลิปนี้ครับไปซอมเบโร่นักเตะที่จะสามารถทำสกิลนี้ได้ต้องมีสกิลซอมเบโร่นะฮะแน่นอนครับต้องเริ่มจากการที่บอลกระโดกสูงขึ้นนะครับอยู่ในระดับอกนะฮะแล้วก็เลื่อนปุ่มทิศทางซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวานะฮะและนักเตะจะกระโดกบอลข้ามหัวของตัวเองครับเป็นสกิลที่เท่มากๆนะครับอย่างนี้นะฮะเพราะงั้นนะครับลองทำกันดูนะครับนักเตะที่สามารถทำได้อย่างแน่นอนนะครับคือเนย์มาร์นะฮะแล้วก็โรนัลดินโญ่ครับนอกนั้นถ้ามีตัวอื่นอีกด้วยก็สามารถคอมเมนต์บอกให้ผมได้ทราบนะครับสกิลสุดท้ายครับราโบน่าราโบน่าเป็นสกิลที่เท่มากๆนะครับคือการไขว้ขาหลอกนะฮะกดง่ายๆครับเริ่มจากการกดปุ่มวิ่งทางขวาครับแล้วก็ซ้ายหรือขวาแบบเฉียงๆนะครับไม่ใช่ทางขวาสุดๆแล้วก็ไม่ใช่ข้างหน้าสุดๆครับเป็นตำแหน่งเฉียงๆนะครับซ้ายหรือขวาก็ได้นะฮะจะทำให้เกิดสกิลนี้ครับราโบน่านะฮะเนย์มาร์นะครับสามารถทำสกิลนี้ได้แล้วก็โรนัลดินโญ่ครับเอาละครับหากเพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะฮะสามารถทำให้เพื่อนๆ เล่นสกิลได้อย่างมากมายก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับคลิปนี้ผมตั้งใจทำจริงๆนะครับ